ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตและวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแรกที่อาวุธ3ดาวของเจ้าตัวละครแฟตประกายแสงร่าง SSR บวกได้เข้ามาในเกมนะอันนี้ก็น่าจะเป็นในรอบครึ่งปีเลยนะครับที่ผมเนี่ยมาทำการสุ่มหาอาวุธ3ดาวให้ตัวละครระดับ SSR บวกเพราะตัวแรกเนี่ยผมทำการสุ่มให้เจ้าตัวละครกระบองเหล็กร่าง SSR บวกนะและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำการสุ่มอาวุธ3ดาวให้ตัวละครระดับ SSR บวกอีกเลยที่เป็นไอเดียของผมนะก็จะมีการสุ่มให้ไอเดียของน้องนะครับที่เป็นตัวละครด้วงล่าง SSR บวกก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าในคลิปนี้เนี่ยเจ้าตัวละครแฟลชประกายแสงพอได้อาวุธ3ดาวเนี่ยมันจะโหดขึ้นขนาดไหนแต่ก่อนที่เราจะสุ่มเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยกันว่าเอฟเฟกต์มันจะสวยงามขนาดไหนเอฟเฟกต์สกิลอันตีเนี่ยสวยงามเหมือนกับชื่อตัวละครเลยนะก็คือประกายแสงก็เดี๋ยวเรามาทำการเริ่มสุ่มกันเลยแล้วกันก็ไม่ต้องรีรออะไรมากมายนะครับเพราะการสุ่มอาวุธ3ดาวเนี่ยเราต้องทำการสุ่มจนครบ70ใบอยู่แล้วก็เปิดไปเลยแล้วกันนะสิ่งที่ผมอยากได้ในการสุ่มก็นอกจากเศษตัวละครแล้วก็น่าจะเป็นเศษอุปกรณ์สีส้มแหละนะเพราะอื่นก็ไม่น่าจะอยากได้สักเท่าไหร่นะครับก็เปิดกันไปเรื่อยๆแบบรวดเร็วเลยแล้วกันถ้าได้เศษตัวละครมันก็ดีนะเพราะแฟลชประกายแสงเป็นหนึ่งตัวละครที่ควรจะต้องรีบทำมา5ดาวหรือว่า5ดาวม่วงให้ไวที่สุดนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำ5ดาวม่วงได้ก็ต้องมาอาวุธกันก่อนนะก็อีก10รอบสุดท้ายนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็ได้อาวุธ3ดาวมาแล้วนะแต่ก็ต้องรอตรงนี้มันโหลดก่อนนะครับอาวุธ3ดาวของแฟตประกายแสงล่าง SSR บวกเนี่ยจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นกิ๊บหนีบผมของแฟตประกายแสงใช่ไหมที่เอามาเหน็บผมนะเพราะผมแฟตประกายแสงเนี่ยมันยาวนั่นเองครับส่วนรางวัลที่เหลือก็จะเป็นไอ้คออะไรพวกนี้นะครับผมก็ขอทำการรับไปก่อนนะก็เดี๋ยวเรามาทำการอัพอาวุธ3ดาวเจ้าตัวละครแฟตประกายแสงกันเลยแล้วกันนะเพราะว่าตัวละครแฟตประกายแสงเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่จำเป็นที่จะต้องมีอาวุธ3ดาวมากๆเพราะถ้ามีอาวุธ3ดาวแล้วเนี่ยมันก็จะทำการบัฟความไวเพื่อร่วมทีมในแถวเดียวกันเนี่ยมากขึ้น 5% เลยนั่นเองนะครับกดทำการอัพไปพลังก็ขึ้นมา 19,000 นะคือแฟลชประกายแสงแต่วันแรกที่ผมสุ่มมาได้เนี่ยผมก็ไม่ได้ทำการปั้นอะไรมันเพิ่มเลยนะครับผมก็มาทำการปั้นเพิ่มวันนี้นะที่มาทำการสมมุติ3ดาวให้มันส่วน5ดาวเนี่ยก็ยังอีกไกลมากๆเลยนะครับกว่าผมจะทำการปั้นขึ้น5ดาวได้นะก็กว่าจะขึ้น5ดาวม่วงได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาเป็นปีๆเลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวทำการอัพขึ้น2ดาวม่วงไปก่อนนะอัตราคริติคอลเพิ่มขึ้น 8% นะครับก็จะพยายามค่อยๆทำการปั้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครแฟลชประกายแสงเพราะตอนนี้ผมก็เป็นสายฟรีเต็มตัวก็ไม่รู้ว่าจะทำการรีบปั้นพวกตัวละครพวกนี้ไปทำไมนะเพราะ PVP ผมก็ไม่ค่อยได้เน้นสักเท่าไหร่แต่ในคลิปนี้เราก็จะมาทำการรีวิว PVP ให้ดูกันนะครับส่วน5ดาวม่วงแฟลชประกายแสงเนี่ยมันก็จะดีมากๆนะเพราะมันจะทำการเพิ่มความไว้ตนเอง 25% ด้วยนั่นเองก็มันว่าใครที่เป็นสายฟรีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ทำการสุ่มแฟลชประกายแสงได้มาเนี่ยผมก็แนะนำให้ทำการอัพขึ้นอาวุธ3ดาวเลยแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำการสุ่มเจ้าตัวละครแฟลชประกายแสงและตัวสุ่มอาวุธเนี่ยยังมีไม่ถึง70ใบผมก็แนะนำว่าข้ามเจ้าตัวละครแฟลชประกายแสงไปดีกว่านะเพราะตัวละครแฟลชประกายแสงเนี่ยมันจะเป็นตัวละครประเภทบัฟความไวให้ทีมนะซึ่งตัวละครบัฟความไวให้ทีมเนี่ยมันก็จำเป็นให้ต้องมีอาวุธ3ดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟลชประกายแสงตัวใหม่ล่าสุดนะครับหรือว่าตัวก่อนหน้านั้นอย่างโซนิกนะแต่จริงก่อนโซนิกก็จะเป็นคิงล่าง SSR บวกนะครับแต่ว่าผมไม่มีก็ก่อนที่เจ้าตัวละครโซนิกจะเข้าก็เป็นตัวละครหน้ากากหวานนะครับที่ทำหน้าที่ในการบัฟความไวซึ่งตัวละครพวกนี้นะครับผมมันก็จะเป็นที่ต้องมีอาวุธ3ดาวทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าใครที่จะทำการสุ่มเจ้าตัวละครแฟลชประกายแสงก็ควรจะมีงบในการจัดอาวุธ3ดาวให้มันด้วยละกันเพราะตัวละครประเภทบัฟความไวนะครับมันจำเป็นที่ต้องมีอาวุธ3ดาวเพราะถ้ามันมีอาวุธ3ดาวมันก็จะสามารถทำการอัพพาสซีฟขึ้น5ดาวม่วงได้นะก็ถ้าตัวละครแนวบัฟความไวแล้วเราไม่สามารถทำการปั้นให้มันจนสุดได้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเก่งนะครับคือพันครึ่งกลางมันจะไม่เก่งนะต้องปั้นให้มันขึ้น5ดาวม่วงให้ได้นะครับมันถึงจะสามารถบัฟความไวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็เดี๋ยวเราไปทำการรีวิวกันเลยดีกว่านะครับก็ทีมที่ผมจะจัดเนี่ยก็จะเป็นทีมประมาณนี้นะตอนนี้อันดับ PVP ของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่อันดับที่90นะส่วนทีมก็ตามที่ผมได้เปิดให้ดูไปนะครับก็ทีมผมเนี่ยยังไม่ได้เซตอะไรให้มันถูกที่ถูกทางสักเท่าไหร่นะครับได้แฟตมาก็จับยัดมั่วๆยังไม่ได้มีการเรียงคอมโบอะไรมากมายนะเพราะงั้นไม่ต้องไปทำการจัดทีมตามนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมเรามาทำการท้าสู้คนที่เราสามารถทำการท้าสู้ได้อันดับที่สูงที่สุดแล้วกันก็คือคนอันดับที่77คนนี้นะทีมเขาก็เรียกได้ว่าเอาเรื่องเลยนะครับมีโกเกสึมีกาโลนะครับผมแล้วก็คอเกลิวที่มี5ดาวด้วยนั่นเองนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมผมเนี่ยจะสู้กับเขาไหวหรือเปล่านะครับผมก็ทำการกดท้าสู้ไปเลยนะถ้าดูในเรื่องค่าพลังเนี่ยทีมผมสูงกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยหลังจากค่าพลังทีมเราขึ้นประมาณ25ล้านขึ้นไปนะครับมันก็จะวัดกันที่การวางตำแหน่งนะค่าพลังอาจจะไม่ค่อยมีผลมากสักเท่าไหร่นะครับเว้นแต่ว่าค่าพลังมันจะห่างกันเกินหลัก10ล้านนะ
ก็เริ่มมานะครับก็จะเป็นตัวละครแฟลชประกายแสงผมได้เปิดก่อนนะครับเอ้ยไม่ใช่สิเป็นโซนิคเขาได้เปิดก่อนนะโซนิคเขาน่าจะปั้นไปที่5ดาวม่วงแล้วนั่นเองนะครับแฟลชประกายแสงผมก็เสียโล่ไม่ยอมท้อไปเลยนะเดี๋ยวทำไมสปีดมันขึ้นแค่1เนี่ยโอเคปรับเป็น3ก่อนแล้วกันนะครับโดนการโล่ไล่ขวนต่อนะครับผมเรียบร้อยนะครับเกมนี้แฟลชประกายแสงผมน่าจะได้ทำการออกสกิลไม่กี่ทีเท่านั้นนะแล้วแฟลชประกายแสงก็ทำการสับไปวุฒิ3ดาวนะครับเอฟเฟคสวยงามแต่ว่าดาเมจไม่มีเลยนะหลังจากนั้นตัวละครกระบองเหล็กผมก็ลุกมาปั่นนะครับดาเมจ3.9 ล้านแล้วก็ทำการปั่นไปต่ออีก6.7 ล้านแถวหน้าฝันของข้ามเนี่ยติดโล่ไม่ยอมท้อทั้งหมดเลยนะและต่อไปก็จะเป็นปู่เซียวแฟงผมได้ทำการออกสกิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดเซตที่มั่วนั่นเองนะครับเพราะปกติเนี่ยต้องเป็นโบลอสไม่ก็ตัวละครการโลดออกสกิลนั่นเองนะครับแบบนี้ลูกไฟที่ผมเนี่ยก็จะไม่พอใช้นะส่วนผลที่ผมให้เจ้าตัวละครปู่เซียวแฟงออกสกิลเนี่ยก็เพราะว่าปู่เซียวแฟงผมมันไม่มีของอะไรเลยนั่นเองนะครับของที่มีก็จะเป็นของโบลอสกับตัวละครการโลนะตอนนี้ยุงแดงก็ไล่ตีมานะครับผมแล้วก็จะเป็นฝันของข้ามได้สวนมาบ้างนะครับกับตัวละครเกลียวอันติมา5 ล้านแล้วก็บัฟกระหน่ำทั้งทีมกระบองเหล็กผมก็โดนไล่ตีไปนะครับแต่ว่าดาเมจก็ยังเข้าเล็กน้อยนะเพราะมีลูกน้องโบลอสในการช่วยรับดาเมจอยู่และการโลผมก็ทำการตีใส่ยุงแดงไปนะครับหายออกจากสนามไปเลยนะการโลก็เข้ามาตีธรรมดาแล้วก็โดนสถานะสนามพลังผมระเบิดใส่ฝั่งตรงข้ามไปการโลฝันของข้ามเนี่ยก็ติดโล่สีม่วงไปเป็นที่เรียบร้อยนะเกลียวก็ทำการอันติมาต่อนะครับที่ผมเนี่ยติดสตันไปทั้งหมด2ตัวละครและอีกาก็ทำการระเบิดใส่ฝันของข้ามนะครับเริ่มเทิร์นต่อมานะครับแฟลชประกายแสงผมก็ทำการอันติไปต่อ5ล้านนะการโลก็ทำการไปไล่ขวนต่อตัวละครเกลียวฝันของข้ามก็หายไปจากสนามเรียบร้อยกระบองเหล็กลุกขึ้นมาแล้วก็ทำการปั่นต่อนะครับผมแล้วก็ทำการปั่นตักอันติต่ออีกรอบหนึ่งนะปั่นไปปั่นมานะครับดาเมจที่11 ล้านนั่นเองนะครับการโลเข้าไปขวนต่อการโลฝันของข้ามก็เป็นตัวหน้าตัวเดียวที่ยังเหลืออยู่นะแล้วเมื่อกี้โกเกสือทำการระเบิดใส่ทีมผมก็เรียกได้ว่าเจ็บเอาเรื่องโซนิกก็ทำการอันติใส่แฟลชประกายแสงอีกแล้วนะครับยังโชคดีที่ยังติดโลอยู่นะต่อไปก็จะเป็นปู่เซียวแฟงของผมบ้างนะครับจะทำการอันติใส่ฝันของข้ามโลหมุนตัดเหล็กไปนะครับดาเมจ7 ล้านนะนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ของอะไรให้มันนะครับผมปูบอมเข้ามาทำการหมุนต่ออีก2.4 ล้านก็ถือไปอีกหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าดาเมจแรงมากๆเลยนะครับคือถ้าไม่ใช่เมตาเกลิวเนี่ยมันก็น่าจะเล่นได้นะก็ถ้าลองเอาไปเล่นในเมตาของอาซูนขับเคลื่อนน่าจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยนะครับสับผูเซียวแฟงและตรงนี้การโลผมก็ทำการไปขวนใส่การโลฝันของข้ามออกจากสนามไปเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้โบราผมได้ทำการอันตินะครับผมยิงไปแสบฝันของข้ามนะแต่ว่าเขาติดโลไม่ยอมท้อไปก่อนเกลิวก็ทำการอันติกลับมาดาเมจ5 ล้านส่งผลให้ทีมผมตัวละครเกลิวออกจากสนามไปและแฟลชประกายแสงก็สับไป3ตัวนะครับดาเมจ1.7 ล้านการโลเข้าไปขวนต่อนะตอนนี้ตัวละครในทีมผมค่อนข้างได้เปรียบนะครับแต่ว่าเมื่อกี้แฟลชประกายแสงทำการอันติไปแต่เจ้าตัวละครกระบองเหล็กก็ไม่ได้ออกสกิลนะเพราะมันนอนอยู่นั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้รับผลในการเพิ่มความไวปู่เซียวแฟงทำการอันติไปต่อดาเมจ3.2 ล้านนะครับปู่บอมไปทำการลมหมุนตัดเหล็กต่อนั่นเองนะครับแล้วก็การโลเข้าไปขวนทำการลบโลต่อทีนี้โกเกสึฝันของข้ามก็จะได้เตะบ้างแล้วนะครับเหมือนว่าโกเกสึฝันของข้ามจะไม่ได้ทำการออกสกิลเลยนะครับเพราะลูกไฟไม่พอและการโลผมก็ทำการอันติไปต่อดาเมจ1.4 ล้านหรือว่า14 ล้านนะถ้าผมรู้ไม่ผิดน่าจะเป็น14 ล้านนะครับกระบองเหล็กตื่นขึ้นมาทำการปั่นไปก่อนรอบแรกแล้วก็ทำการไล่ปั่นจากอันติต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็ปั่นไปทั้งหมด11 ล้านนะครับก่อนจบเกมเกลิวก็ทำการอันติมาต่อที่3.9 ล้านและก็เข้าเทิร์นที่3เกมนี้ค่อนข้างสูสีเลยนะครับผมแฟลชประกายแสงผมทำการอันติไปฝันของข้ามก็ไม่มีใครตายเพิ่มนะและโซนิกก็โดนเจ้าตัวละครการโลขวนออกจากสนามไปต่อไปกระบองเหล็กได้ปั่นต่อนะครับปั่นมา4.8 ล้านแล้วก็ทำการปั่นย้ำๆไปใส่เจ้าตัวละครโกเกสือแล้วก็โดนขวนโลไปปู่เซียวแฟงก็มาทำการลมหมุนตัดเหล็กเอ้ยไม่ใช่สิปู่เซียวแฟงต้องบอกว่าถ้าหมัดสายน้ำทลายหินแล้วก็ปู่บอมนะครับถึงลมหมุนตัดเหล็กนะและโกเกสึเขาได้ออกสกิลบ้างแล้วนะครับอันติมา10 ล้านก็ถือว่าแรงมากๆส่งผลให้เจ้าตัวละครอย่างปู่บอมผมตายไปเลยนั่นเองนะครับและสุดท้ายการโลก็มาทำการปิดงานนะผมก็สามารถทำอันดับขึ้นมาได้ที่อันดับที่77เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปในการมาสุ่มแล้วก็รีวิวอาวุธ3ดาวเจ้าตัวละครแฟลชประกายแสงก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยผมให้เต็ม10เลยนะเป็นหนึ่งตัวละครที่ควรจะมีอาวุธ3ดาวมากๆนะครับเพราะนอกจากเราจะได้เอฟเฟคจากอาวุธ3ดาวเนี่ยเราก็ยังสามารถทำขึ้น5ดาวม่วงแล้วก็5ดาวม่วงของเจ้าตัวละครแฟลชประกายแสงเนี่ยผมมองว่ามันโกงมากๆเลยนั่นเองนะส่วนเรื่องความสวยงามผมให้เต็ม10เหมือนกันนะครับเอฟเฟคมันดูฉูดฉาดอลังการดีมากๆนะก็สมกับชื่อตัวละครแฟลชประกายแสงเลยนั่นเองนะครับแต่
่อนมีวุฒิ3ดาวเนี่ยผมก็คิดว่าอันติมันสวยอยู่แล้วนะแต่พอได้วุฒิ3ดาวไปก็อย่างที่เห็นนะครับผมสวยงามกว่าเดิมมากๆอันว่าสับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปการซุ่มอาวุธ3ดาวของตัวละครจากตู้ตัวดำคลิปหน้าก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกตอนไหนนะครับเพราะคลิปนี้เนี่ยก็ใช้เวลาถึงครึ่งปีนะครับผมกว่าจะมาทำการสมมุติ3ดาวเจ้าตัวละครแฟลชประกายแสงให้ดูกันได้คลิปนี้ก็บ๊ายบายแค่นี้แล้วกันนะครับ